This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าเอ่ยชื่ออุทัยพิมพ์ใจชนคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่สำหรับคนที่ติดตามการเมืองไทยมาตลอดในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ถนอมกิตติกจรประภาสจารุเสถียรมาจนถึงการเมืองยุคคึกฤทธิ์ปราโมชต้องรู้จักอุทัยพิมพ์ใจชนผมเคยพูดกับนักการเมืองด้วยกันบอกเฮ้ยเรามาทำงานการเมืองอย่ามาคิดเอาความดีนะเอาความถูกต้องก็ถือว่าใช้ได้แล้วความดีไม่มีหรอกเพราะหน้าที่เราคือหน้าที่ทำดีอยู่แล้วเพราะว่าตำนานการเมืองนั้นบันทึกเอาไว้ครับว่าคุณอุทัยเป็นหนึ่งในสามส.ส.ที่ฟ้องคณะรัฐประหารที่กระทำโดยจอมพลถนอมกิตติกจรถูกจับไปแล้วเจ้าตัวบอกเลยว่าตอนนั้นคิดว่าถูกยิงเป้าแล้วแน่นอนอดีตมันมีนี่ใช่ไหมว่าเอานักการเมืองไปฆ่าทิ้งอ่ะที่บางเขนอ่ะใช่ไหมแล้วเรื่องเขาอาจจะมีคำสั่งคณะปฏิวัติมาแล้วก็ได้เอาเราไปยิงเป้าก็ได้ใครจะไปรู้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีน้อยคนครับโดยเฉพาะส.ส.ที่จะกล้าท้าทายอำนาจของคณะปฏิวัติแต่อุทัยพิมพ์ใจชนนี่แหละครับคือคนที่พิสูจน์แล้วว่าถ้าเชื่อในประชาธิปไตยจริงๆต่อต้านรัฐประหารจริงๆต้องกล้าที่จะท้าทายอำนาจที่มาอย่างผิดทำนองคลองธรรมวันนี้จะได้รู้ลึกๆจากปากคำของคุณอุทัยเองครับว่าช่วงที่ต้องเผชิญกับเผด็จการจริงๆนั้นเนี่ยมันต้องเจอกับความน่ากลัวความเสี่ยงภัยอย่างไรบ้างวันนี้ฟังกันชัดๆครับนักการเมืองรุ่นเก่าอย่างคุณอุทัยพิมพ์ใจชนนี่นานๆจะได้มีโอกาสมานั่งสนทนาลองย้อนกลับไปได้ไหมครับเอาไฮไลท์ของชีวิตที่คุณอุทัยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตทางการเมืองมาจนถึงวันนี้เอาหลักๆตั้งแต่เริ่มไปจนถึงช่วงชีวิตที่เจออะไรหนักที่สุดมาจนถึงวันนี้ลองย้อนได้ไหมครับทำไมว่าผมเป็นนักเมืองเก่าทำไมเก่าไม่ใช่เก่าเก่าเพราะว่าผมทำข่าวการเมืองมาตั้งแต่ยุคสมัยถนอมประภาสและคนที่ดังที่สุดคนหนึ่งในสมัยนั้นคืออุทัยพิมพ์ใจชนที่คนที่กล้าที่จะฟ้องคณะปฏิวัติจนกระทั่งติดคุกวันนี้ทุกวันนี้การเมืองพอเราพูดถึงคนที่จะกล้าที่จะออกมาต่อต้านการปฏิวัติเนี่ยมีน้อยรายมากนั่นแหละครับช่วงที่ทำให้นักข่าวการเมืองรุ่นนั้นและแม้กระทั่งนักการเมืองทุกวันนี้ถ้ายังอยู่เนี่ยก็จะจำคนที่อุทัยพิมพ์ใจชนได้คือที่ถามว่าจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนผมไม่มีหรอกผมมีจุดเริ่มต้นกับจุดหยุดครับจุดเริ่มต้นคืออย่างนี้จบม.8เทพสดินก็จะไปรีเอนทรานซ์ไปอีทไปเอนทรานซ์เข้าแพทย์บ้านหมุนนะเป็นไข้หวัดใหญ่ไปเรียนไม่ได้ไปเรียนไม่ได้นอนร้องไห้ตอนนั้นเป็นเด็กวัดนอนร้องไห้ทำไงเนี่ยเอาปีหน้านะเอาปีหน้าก็ไปก็ไปเรียนธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็เปิดเป็นตลาดวิชาปีสมัยนั้นร้อยแล้วบังเอิญเขาให้เรียนควบได้ปีสองให้เรียนปีหนึ่งควบปีสองปีหนึ่งเจ็ดวิชาผมเรียนห้าสอบตกหมดผมต้องมาเรียนเจ็ดวิชาบวกปีสองสิบเอ็ดวิชาผมได้หมดเลยเนี่ยปีที่2อ้าวจากตก5วิชาจากตก5วิชาเรียน7วิชาได้หมดกับอีก11วิชาที่เป็นปี2อ่ะนะมันเกิดจากอะไรมันฮึดได้ไงนึกว่า5วิชาตกเลยอ้าวมันตกได้ไงอ่ะเรียนหนังสือไม่เคยตกอ่ะมันตกได้ไงแล้วมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้มันตกอ่ะแต่ว่าไม่รู้ละเราแก้แค้นด้วยกัน2วิชาแก้แค้นเอา17วิชา18วิชาก็ได้ได้ฮะนั่นแหละเปลี่ยนชีวิตเลยได้แล้วก็เปลี่ยนเลยจากหมอนี่ลืมไปเลยเพราะว่าเรียนปี3ก็จบอีกทำไมก่อนที่ธรรมศาสตร์เรียนได้เนี่ยนะถ้า8ปีไม่จบเขาก็รีไทร์แล้วขึ้นปี4ตอนนี้ไอ้ความอยากเป็นนายกเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนจากโก้แล้วมันเริ่มเข้าใจแล้วว่านายกมีหน้าที่ทำอะไรเปิดประโยชน์ยังไงแต่ว่าแต่เมืองเนี่ยนะตอนเรียนหนังสือก็ไปเดินกระบวนการเขาแล้วตั้งแต่อยู่ม.8แล้วเดินก็ขับไล่จอมพลป.ด้วยนะไปขับไล่จอมพลป.ตอนไปคนที่เราบอกว่าเราอยากเป็นเขาเนี่ยนะวันหนึ่งเราก็ไปเดินกระบวนการขับไล่เขาอยู่แถวหน้าเลยเพราะอะไรเพราะความสนใจการเมืองเรื่องสนใจคนนะแล้วว่าพ่อนายสมหวังศรีชัยประธานนักศึกษาธรรมศาสตร์
จะพานักศึกษาเดินขบวนไปทวงคำถามว่าทำไมเลือกตั้งสกปรกต้องพลปอเก่งมากตอบว่าไงไหมตอบว่าข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สู้จะเรียบร้อยไม่สู้จะไม่สู้จะเรียบร้อยไม่สู้จะเรียบร้อยงั้นท่านต้องรับผิดชอบต้องลาออกลาออกมันง่ายนะแต่ผลล่ะลาออกแล้วเป็นผลไหมคุณจะให้ผมลาออกตรงนี้วันนี้อ่ะมันไม่มีผลผู้แทนจะลาออกต้องไปลาออกที่สภารอเปิดสภาก่อนใจเย็นๆนักศึกษาพอใจกับจากตอนวันนั้นถึงวันเปิดสภานี่กี่เดือนนะไม่รู้มันไม่รู้จำได้ตอนหลังต้องพลปอโดนปฏิวัติอ๋อครับเปลี่ยนละเปลี่ยนจากเด็กที่เหมือนมดเอ็กนะกลายเป็นเรื่องจริงจังแล้วนะเป็นนายกก็ต้องทำอะไรมีหน้าที่ยังไงอะไรเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆนะตอนนั้นถือว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะแอคทิวิสต์แล้วล่ะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วล่ะก็ไม่รู้ล่ะก็ผู้ปี4ก็ผู้ใหญ่แล้วนะเออนะพออยู่ปี4เนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญออกมาครับออกข้อสอบต้องใส่ข้อสอบรั่วดร.หยุดเป็นคนสอนหยุดแสงอุทัยเพื่อนก็มากระซิบบอกเฮ้ยไทยเขาจะมาตรา17มาถามนะมาตรา17ที่ครบ.มีมติประชุมนะยิงเป้าก็ได้นะอำนาจเป็นเศรษฐกิจเศรษฐกิจอยู่ที่มาตรา17แต่ต้องเป็นมติครบ.คือเราเข้าใจเขาว่าประเด็นการกับพิธาประชาธิปไตยแล้วนะแล้วมันออกจริงๆออกจริงผมก็เลยไม่ตอบไม่ตอบเชื่อไหมนี่ผมเรียน4ปีตกวิชาวิชานี้วิชาชื่อรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญตั้งใจไม่ตอบทั้งที่ตอบได้นะตอบได้มันก็ง่ายจะตายไปมาตรา17นะแล้วเพื่อนมันก็บอกแล้วว่าจะเอามาออกอันนี้เราอุดมการเกินไปหรือเปล่าล้นไปหรือเปล่าต้นเดี๋ยวนี้ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเราคิดอย่างนั้นได้ยังไงว่าเราคิดอย่างนั้นได้ยังไงใช่ป่ะก็แปลว่าตอนนั้นเราเริ่มสนใจการเมืองแล้วเอาแล้วก็โดดข้ามมาเลยว่าตอนถนอมประพัฒน์ปฏิวัติและบทบาทตอนนั้นเป็นส.ส.แล้วเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นตัดสินใจยังไงถึงกล้าฟ้องคณะปฏิวัติอ๋อมันอย่างนี้ครับตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในการเมืองเราพอรู้ว่ารัฐบาลมีปัญหากันเองสองอย่างอย่างที่หนึ่งเนี่ยเวลาไปประชุมสภาเนี่ยนะผู้แทนฝ่ายค้านก็อัดน่วมเลยนะเพราะปกครองแบบเผด็จการมาตั้งหลายปีจุดบอดจุดโหว่มันก็เยอะใช่ไหมเอากำปั้นทุบตรงไหนโดนหมดละนะมันก็เจ็บปวดกับฝ่ายค้านตอนประชุมสภารัฐบาลก็ไม่อยากเข้าแต่เวลาประชุมพรรคก็ผู้แทนในพรรคก็อาจเอาอีกใช่ไหมถือว่าพรรคเดียวกันเองมีอะไรก็ว่ากันได้แต่ในพรรคสาประชาไทยพรรคสาประชาไทยนี่จอมใครเป็นนายกก็ปวดหัวไปสภาก็ปวดหัวกับฝ่ายค้านมาประชุมพรรคก็ปวดหัวกับพวกเดียวกันเองแต่สุดท้ายเนี่ยที่ผมรู้เนี่ยครม.ทะเลาะกันเองระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศถนัดคอมันกับรัฐมนตรีด็อกเตอร์อะไรคนเนี่ยนะทะเลาะกันเองประพาสไม่ไหวแล้วเลยทุบโต๊ะเปี้ยงใช่ผมจัดการเองบอกจำบนถนอมนี่ครับมีคนเล่านะประพาสบอกประกาศปฏิวัติคืนนั้นเลยคืนนั้นเขาบอกว่าบ้านเมืองอยู่ในภาวะอะไรจนร้ายทุกชุมเศรษฐกิจทุบโทรมนะฮะนะคอมมิวนิสต์คุกคามนะฮะนักการเมืองแตกแยกจำเป็นต้องคณะปฏิวัติต้องยึดต้องใส่คอร์รัปชันด้วยต้องมีคำว่าคอร์รัปชันด้วยทุกครั้งที่ปฏิวัติต้องมีคำนี้ด้วยผมก็ดูเอ๊สามเดือนมันก็ไม่มีอะไรอ่ะแสดงไอ้มันเอาปัญหาของตัวเองเนี่ยนะมายึดอำนาจนะฮะเราถามว่าผมชอบพูดกับตัวเองนะเอ๊ะไทยเราเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยนะเมื่อราษฎรถูกยึดอำนาจแล้วเราจะช่วยราษฎรยังไงจะไม่ช่วยเขาเหรอแล้วเวลาไปหาเสียงที่ไปยืนเปล่าๆว่าพี่น้องเดือดร้อนอะไรผมยินดีสละชีวิตเพื่อต่อสู้เพื่อพี่น้องแล้วเข้ามาต่อสู้อุทัยตรงไหนที่ว่าต่อสู้ถามตัวเองถามตัวเองแล้วเลือกตั้งคราวหน้าจะไปบอกกับชาวบ้านว่าไงผมต่อสู้เพื่อพี่น้องยังไงบ้างก็ถามตัวเองอย่างนี้นะฮะแบบไม่สบายใจละครับก็คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างกับไอ้พวกปฏิวัติเนี่ยนะฮะแต่คิดออกได้ยังไงว่าจะทำยังไงก็มีทางเดียวนะว่าจะต้องฟ้องมันนะฟ้องมันก็จะหาพวกชวนคนแรกไม่เอาอย่าให้บอกเราเป็นใครนะฮะชวนคนที่สองก็ไม่เอาเออเฮ้ยช่างเหงาแล้ววะช่างยุ่งแล้ววะยุ่งไม่มีใครเอาแล้วนี่ก็คุยกับเพื่อนสนิทคือคุณบุญเกิดบุญเกิดบุญเกิดอะไรอย่างคำก็กษัตริย์ทาผมอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าตอนทำงานเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ให้ความ
ร่วมมือกับผมดีได้คุณอนันต์ภควภัยใหม่คนอนันต์ภควภัยได้3คนได้3คนเอาแล้วเว้ยเอาพอแล้วฟ้องแล้วนะครับเราไม่ต้องใช้อะไรมากปากกาดำเดียวกับกระดาษแผ่นนึงใช่ไหมฮะเพราะไอ้กฎหมายกบฏเนี่ยมาตรา130 133มันอยู่เขายังไม่ได้รู้โรคเขายกเลิกแต่รัฐธรรมนูญเขาลืมยกเลิกเหรอผมสงสัยว่าเขาลืมเดี๋ยวลองเราฟ้องข้อหากบฏกบฏเลยคือนั่นคือเขียนฟ้องเสร็จตีสองนะครับตีสองเสร็จทำไงก็เชิญเพื่อน3คนเนี่ยไปไหว้เจ้าห้าที่นุ่นพระรูปทรงมานะไปอธิษฐานจิตว่าจะฟ้องกันมาโดยใช้คำว่าข้าพระพุทธเจ้าที่จะทำครั้งนี้เนี่ยไม่ได้หวังมรรคใหญ่ไฟสูงนะหวังเพียงแต่ว่าพอยอมไม่ได้ที่จะให้คนด้วยกันเนี่ยเอาประชาชนลงมาทาสพระองค์เนี่ยเคยเป็นเจ้าของทาสทั้งประเทศพระองค์ยังยอมปล่อยแล้วพวกเนี่ยมันไม่เคยมีทาสมันกลับเอาประชาชนเป็นทาสแล้วเราก็กอดกัน3คนต่างคนก็ต่างอธิษฐานเสร็จก็กอดกันตอนอธิษฐานผมไม่รู้เขาอธิษฐานอะไรนะผมต่างคนต่างอธิษฐานผมก็บอกกับ2คนว่าเฮ้ยคุณมาเกิดถ้าเขาเอาผมเรียกว่ามันกันแล้วกันถ้ามันเอาพวกเราไปยิงเป้าเนี่ยคุณจะคิดอะไรนะคิดเกิดอย่างเดียวนะคิดเกิดมาอย่างเดียวเกิดใหม่นะอีก10กว่าปีเราก็รอเขามาได้อีกเหมือนกันโอ้คิดอย่างนั้นเลยเนี่ยพอเอิญพวกนั้นตายหมดแล้วไม่ตายไปถามดูดินะฮะแล้วผมก็มีเพื่อนที่เขาศรัทธาผมคนไปด้วยผมก็ฝากคำฟ้องให้เขากลับบ้านบ้านก็อยู่ในสวนเอาไว้กับตัวเดี๋ยวสันติบาลค้นเจอใช่ไหมบอกให้พรุ่งนี้ไปศาลเนี่ยหรือไปแต่เช้านะไปนั่งกินกาแฟอย่าเอาคำฟ้องไว้ที่โต๊ะนะไปไว้อีกโต๊ะหนึ่งนะสันติบาลกินกาแฟอีกโต๊ะหนึ่งว่าลงจากรถแล้วว่าเดินหยิบปั๊บไปขึ้นศาลเลยไม่ให้สันติบาลล็อกตัวท่านเลยเพราะเราก็ไม่รู้ข่าวเราจะรู้หรือเปล่าใช่เนี่ยฟ้องเสร็จตอนเช้าตอนบ่ายหน่อยตำรวจมาเชิญตัวสันติบาลสันติบาลแต่นั้นข่าวออกใหญ่โตหนังสือพิมพ์มาลงข่าวกันเต็มที่แต่ทีวีไม่กล้าออกข่าวอ๋อเลยครับใช่กลัวโดนปิดช่องเพราะว่าทีวีกับวิทยุรัฐบาลคุมหมดตอนนั้นหนังสือพิมพ์ยังพอมีอิสระบ้างฉะนั้นเป็นข่าวถ้ากลับไปย้อนดูพาดหัวนี่ก็จะมีรูป3คนพาดหัวนำโดยอุทัยนี่แหละเสร็จแล้วก็เชิญไปผมบอกเฮ้ยคุณไม่ใช่ตำรวจสัญญาบัตรคุณเชิญผมผมเป็นอะไรคุณต้องรับผิดชอบนะขู่ก็อีกก็ไม่รู้ว่าตามหลักเขาก็เชิญผมไปคุยนู่นคุยนี่นะจนกระทั่ง3 โมงเย็นเพราะให้ผมต้องขอตัวแล้วนะเดี๋ยวจะฟังคำสั่งศาลใช่ไหมฟ้องเช้าเนี่ยก็ฟังคำสั่งศาลว่าศาลจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องไงใช่ไหมก็กล่าวว่าถ้าศาลรับฟ้องก็จะยื่นคำร้องห้ามประกันเพราะผู้ต้องหามีอิทธิพลใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ที่ไหนได้เขาบอกท่านยังกลับไม่ได้ครับผมได้รับบัญชาจากหัวหน้าคณะปฏิวัติให้คุมตัวท่านไปก่อนให้คุมตัวท่านไปก่อนเพราะแค่นั้นคุณก็จับผมเนี่ยข้าก็ร้อยฮะบอกนี่ผู้กำกับคุณเป็นนายตำรวจใหญ่นะคุณอยู่ๆคุณเอาคำสั่งคณะไปวัดมาจับคนเนี่ยมันมีไหมในกฎหมายอาญามีไหมในประมวลวิธีพิจารณามันไม่มีนะคุณเอาอะไรมาใช้เนี่ยคุณใช้คำนี้คุณจับผมไม่ได้นะเราศึกษากฎหมายละเอียดกว่าเราเป็นทนายความเป็นทนายความตำรวจงงๆเพราะตำรวจเราเนติบัณฑิตใช่ไหมฮะเราไม่ได้จบนิติศาสตร์ธรรมดาใช่ไหมฮะไปเอาข้อหามาให้ผมโอเคถ้าคุณมีข้อหานะผมยอมคุณได้แต่ผมจะบอกคุณไว้อย่างนะว่าบ้านเมืองที่สงบร่มเย็นเขามีอยู่คำหนึ่งก็เรียกบ้านนี้เมืองนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีผู้หลักคือใครผู้ใหญ่คือใครคุณรู้ไหมผู้ใหญ่คือคนที่มีอำนาจเนี่ยอย่างคณะปฏิวัติเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แต่ผู้หลักก็คือข้าราชการประจำที่มีกฎหมายยึดถืออยู่อันนี้เป็นหลักผู้ใหญ่มันจะเป๊ะยังไงท่านแต่ผู้หลักผู้หลักต้องเป็นหลักไว้นะบ้านเมืองมันถึงจะอยู่ได้นี่คุณไม่เป๊ะตามผู้ใหญ่เงี้ยมันใช้ไม่ได้นี่ผมพูดเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองด้วยนะได้ผลไหมเขาก็ได้แต่รอคือไม่ยอมให้เราไปไม่ยอมก็นั่งอยู่ต่อจนตีสองตีสองจะเอาผมนั่งรถนั่งรถกองปราบนะฮะครับก็มีเคอร์ฟิวนี่ใช่ห้องแถวข้างถนนมันปิดหมดเลยปิดหมดทั้งถนนมีรถไอ้สันติบาลคันเดียวที่เอาผมไปแล้วข้างหลังก็มีตำรวจเอาปืนกลใส่รถปิกอัพนะฮะน่ากลัวมากเอาผ
ผ้าใบคุมตามหลังมาอดีตมันมีนี่ใช่ไหมว่าเอานักการเมืองไปฆ่าทิ้งอ่ะที่บางเขนอ่ะใช่ไหมแล้วหรือเขาอาจจะมีคำสั่งคณะปฏิวัติมาแล้วก็ได้เอาเราไปยิงเป้าก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะไปถึงนั่นก็เอาผมไปเข้าขังขังที่ไหนผมก็รู้มันมืดเอาผมเข้าไปเนี่ยเชื่อไหมตอนเขาล็อกกุญแจกริ๊กเนี่ยไอ้เสียงกริ๊กเนี่ยมันเสียดเข้าไปในขั้วหัวใจผมเลยเนี่ยมันไม่เข้าหูนะมันเข้าหัวใจเข้าหัวใจเลยเสียงดังกริ๊กเนี่ยเนี่ยคือตอนนี้เข้าไปอยู่ในห้องขังแล้วเสียงกริ๊กเนี่ยคุณรู้ไหมผมคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรคิดถึงพ่อกับแม่เสียดายว่ายังไม่ได้ทำอะไรพ่อแม่เลยต้องมาตายซะทั้ง3คนอยู่ที่เดียวกันไม่เข้าแยกเลยแยกกันสอบด้วยอ๋อนี่คือไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยแล้วก็คลิกเสร็จก็ทิ้งเราไว้ข้างในเอามือคำๆดูไอ้อ่างน้ำเว้ยดีใจเว้ยเจอคำก๊อกเจอเปิดก๊อกน้ำไม่ไหลมีแต่ฝุ่นชักง่วงแหละในนี้ชักง่วงไม่หิวง่วงก็เอาเสื้อนอกกับพันๆเนี่ยพันๆเป็นหมอนนอนนอนทั้งฝุ่นๆนะนอนหลับหรือยังไม่หลับจำไม่ได้เขามาไขอีกไขใจสว่างแล้วยังยังไม่สว่างตอนนี้ประมาณตั้งตีสี่นะไขเข้าไปขังไว้ที่ภาพบังซื่อบังซื่อก็มีคนหนึ่งโดนขังอยู่ในห้องนั่นแหละแต่ไม่ใช่หรอกคือตำรวจเข้ามาเอาไว้แล้วก็ถามเฮ้ยคุณโดนข้อหาอะไรวะมันบอกลักทรัพย์เขาก่อนลักทรัพย์แต่ที่จริงอ่ะเขาเอามาคุมเราอีกทีในห้องขังอ๋อมีการปลอมตัวมาด้วยนะเว้ยแต่เราก็รู้เราก็รู้ก็อยู่ไปอยู่ที่นั่นเป็นหลายเดือนน่ะยกกระทั่งมีคำสั่งสั่งให้จำคุกผม10ปีนะคุณมาเกิดคนละ7ปีแล้วก็เอาไปไว้ที่บางขวางทั้งหมดอยู่ในคุกตั้งแต่วันที่ถูกจับจนถึงวันปล่อยตัวก็ปีกับ8เดือนนะหรือปีกับ10เดือนปีกับ10เดือนจำได้ว่า2ปีจน2เดือนที่เราพูดเนี่ยคือปีพ.ศ. 2515ถึง17 15โดนจับ17ปล่อยฉะนั้นคืองานชิ้นงานที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตของคุณอุทัยถ้าเรียกว่าภูมิใจเนี่ยไม่มีทำไมเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่เอาความถูกต้องก็ถือว่าใช้ได้แล้วความดีไม่มีหรอกเพราะหน้าที่เราคือหน้าที่ทำดีอยู่แล้วเอาความถูกต้องเป็นหลักเพราะว่าความดีนี่ยังต้องตีความใช่ไหมความถูกต้องมันมีกฎหมายมันมีหลักเกณฑ์หลักของมันว่ามันถูกหรือผิดเอาละหลังจากนั้นมาเข้าเล่นการเมืองเต็มที่แล้วมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นประธานสภาท่านทุกวันนี้ยังมีคนเรียกท่านประธานนะครับเอาสั้นๆว่าชีวิตเป็นทั้งประธานสภาทั้งรัฐมนตรีและจนถึงวันนี้ที่เป็นเนี่ยไม่ได้เคยคิดอยากเป็นแล้วก็เป็นก็ไม่เคยขอใครเป็นด้วยเหตุบังเอิญทั้งสามครั้งอ่ะครับเอาครั้งแรกก็ได้ครั้งแรกตอนที่ประชาธิปัตย์มีเสียงข้างมากในสภาครับ114เสียงเนี่ยเสนีเปลี่ยนนายกถูกไหมฮะเสนีก็จูงมือผมไปที่ห้องอุทัยเอางี้ก็ได้อุทัยมาช่วยเป็นให้หน่อยมาช่วยเป็นให้หน่อยมาช่วยเป็นให้หน่อยเพราะว่าก็แก้ปัญหาเพราะว่าในพรรคสองคนนี้เขาเกรงใจอุทัยอยู่มันก็ได้จบๆไปอยากรู้ไหมว่าทำไมอาจารย์เสนีพูดคำนี้ทำไมเพราะผมเป็นกรรมการบริหารพรรคตั้งแต่เป็นผู้แทนในปีแรกอ่ะตั้งแต่ปีแรกเลยปีแรกเลยนะโหวตในฟลอร์นี่นะผมได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วผมเป็นมหาไทยแล้วนะถูกไหมฮะใช่อ่ะเมื่อมหาไทยรอมอเรียบร้อยต้องหาตัวประธานสภาประธานสภาใช่ไหมฮะนายกมีแล้วเสนีใช่เข้าประชุมเลือกประธานสภางั้นผมเสนอพี่นะบอกเอาเลยเขาก็ลุกขึ้นเสนอเดี๋ยวนั้นอ่ะเป็นคนที่ห้าขนาดตอนนั้นเป็นมหาไทยแล้วนะมหาไทยแล้วแต่ไอ้มอนี่ไม่รู้หรอกมันมาเสียใจตอนทุกวันเนี่ยบอกแม่งเพราะผมรู้ว่าพี่เป็นมหาไทยผมไม่เสนอพี่หรอกเดี๋ยวเราเป็นคนที่ห้าแล้วโหวตได้ปั๊บโหวตเสร็จเนี่ยนะคุณสุทธิชัยไปถามคนปาร์ตี้มีที่ไปอยู่นะคะแนน4คนบวกกันไม่เท่าผมอ่ะว้าวเอ๊ะทำไมคุณอุทัยดังขนาดนั้นก็ไม่รู้อ่ะเป็นผู้แทนปีแรกก็เลยเป็นกรรมการมหาพรรคแล้วนี่คือต้องคิดระหว่างทำงานเลยว่าเอ๊ะมันมีมาตรการอะไรนะที่เราจะบริหารสภาได้ด้วยและส.ส.ไม่โกรธเราด้วยทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลถูกคิดนะต้องคิดต้องคิดนะแล้วก็ต้องรู้ว่าวันเนี้ยที่ประชุมเนี่ยครับ100มาตราหรือ200มาตราหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงไหนที่มันมีปัญหาจะต้องฟัดกันหน้าดูเราก็ต้องรู้แล้วต้องทำการบ้านล่วงหน้าต้องรู้ว่าข
ข้อเสนออะไรเดี๋ยวแรงเดี๋ยวไม่แรงแล้วก็เรารู้จักตัวบุคคลได้นี่สสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรู้ว่าใครแรงรู้ว่าใครเบาเข้าใจเขาจึงบอกว่ามีคนพูดว่าเป็นประธานสภาเหมือนเป็นคอนดักเตอร์คอนดักเตอร์คอยกำกับถูกต้องทั้งนี้แรงตีกองทุ่งโยนไปทางไวโอลินนะบ้างโยนไปทางปีตั้งขุยบ้างอะไรเงี้ยนะอ๋อนี่เป็นศิลปะนะที่สำคัญมากเอาแล้วจากประธานสภาก็มาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีเนี่ยเรื่องก็คือตอนนั้นเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเขาตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ตีสองแล้วประชุมกันเหลือกระทรวงเดียวแบบที่เสนีบอกเหลือกระทรวงเดียวที่อันนี้ก็คือแตกแย่งเหมือนกันอันนี้ตั้งแตกแย่งด้วยแต่ปัญหาจริงๆเนี่ยพรรคแกนไม่กล้ารับเพราะว่าข้าวก็ตกตามมันก็ตกตามอ้อยก็ตกตามเรื่องหนักอุตสาหกรรมเรากำลังดีๆอยู่อเมริกาก็จะใช้มาตรการไอ้มาตรการทางภาษีนะฮะ GSP นะฮะที่ GSP ใช่เงินอุดหนุนอ่ะใช่ใช่จะไม่ลดให้ไม่ลดให้สินค้าเราก็แพงแพงกว่าคนอื่นเขาโรงงานก็แย่ใช่ไหมครับคนที่เขาจะเอาเป็นไม่ยอมเป็นไงเพราะว่ากลัวหนักกลัวว่าหนักหนักไม่หนักเอางี้ก็แล้วพอผมรับกระทรวงนี้ปั๊บเนี่ยลูกพรรคเนี่ยนะตกใจหมดไอ้หัวหน้านึกไงนะไปรับกระทรวงอันนี้บอกให้ไม่ได้นึกอ่ะเขาขอร้องนะเขาขอร้องว่าให้ช่วยกันหนักนะหัวหน้าหนักนะบอกว่ากูรู้ผมรู้ว่าอยู่กระทรวงเนี่ยต้องพิการทุกคนน่ะพิการพิการเออแต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวผมอย่างเดียวก็ฟกช้ำดำเขียวผมจะไม่ยอมพิการหรอกเนี่ยครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสพูดกับผู้แทนนะขอโทษนะครับพรรคก้าวไกลอ่ะตอนนี้ก็ได้90คนนั้นหรือ80คนน่ะที่ก็จะพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นสมัยธนาธรน่ะนะร่างอนาคตใหม่เขาเชิญผมไปปฐมนิเทศเกี่ยวกับการทำงานในสภาเราเคยเป็นประธานมาเขาจะอาศัยความรู้เราก็อธิบายการทำงานในสภาเนี่ยทำไงถึงจะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยทำไงนักการเมืองถึงจะมีชื่อเสียงได้จากการทำงานในสภาเราก็อธิบายแล้วก็ฟังอย่างเงี้ยนะฮะมีคนถามผมตอนจะปิดการประชุมนะฮะก็ถามว่าเอ๊ะผมขอถามอดีตท่านประธานนะงานอะไรหนักที่สุดในการทำงานในสภาที่เป็นงานยากที่สุดผมบอกตอบว่ายกมือตอบว่ายกมือยกมือยากที่สุดยากที่สุดเพราะถามยากไงครับคือถ้ายกซ้ายญาติมิตรผลประโยชน์เราเสียประเทศชาติได้นะแต่ยกขวาญาติมิตรเราได้แต่ประเทศชาติเสียตอนนี้หนักที่สุดว่าคุณจะยกไปทางไหนทางญาติหรือทางชาติผมว่างั้นโอ้โหแล้วส่วนใหญ่มันยกไปซ้ายทางญาตินี่ไงนี่คือปัญหาไงมันต้องมีบ้านใหญ่ก็สภาเต็มไม่หมดพูดถึงเรื่องผลประโยชน์พูดถึงเรื่องคอร์รัปชันนักการเมืองเนี่ยมันมีวิธีการต่างๆซึ่งคนข้างนอกอาจจะไม่ค่อยรู้หรอกแต่ผมได้ยินจากคุณอุทัยว่าถ้าถามว่านักการเมืองมีวิธีหากินยังไงเนี่ยเรามองข้างนอกอาจจะแค่ชั้นเดียวก็คือรีดไถเอาเงินมาแจกประจ่ายเปอร์เซ็นต์มาแต่จริงๆแล้วคุณไทยประสบการณ์มากมายเนี่ยพวกนักการเมืองขี้โกงจริงๆก็ทำยังไงโอ้โหมันแยบยลมากแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยคนโวยวายได้มากขึ้นไงสมมติมีกรณีนี้เกิดขึ้นมันก็จะมีถ่ายรูปขึ้นไปในโซเชียลมีเดียต่างๆป้องกันได้ไหมครับหูตาประชาชนกว้างขึ้นไหมครับยากยากเลยยากเพราะว่าคุณสุชาติรู้ว่าคำว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะยังไงคนมันก็กลัวครับแล้วชาวบ้านที่ดีๆเขาก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวนอกจากเป็นคู่อริกันเขาก็มันก็ว่ากันไปครับแต่ที่เป็นราษฎรสุจริตเนี่ยนะเห็นเขาก็ไม่อยากมีเรื่องไม่อยากเป็นธุระเออไม่อยากมีเรื่องแต่คนรุ่นใหม่เขาไม่ยอมคนรุ่นใหม่ที่เขาคิดว่าชีวิตเขาเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันต้องมีความหวังเขาไม่ยอมของก็เห็นแต่ไม่ยอมแต่ในโซเชียลแต่ไม่เห็นแสดงตนไม่ยอมทุกคนผมยังบอกเอ้ผมเขียนรัฐธรรมนูญปี40นะผ่านมา25ปีไม่มีอะไรดีขึ้นผมเลยคิดเองน่ากลัวไม่ใช่แล้วไม่ใช่ที่รัฐธรรมนูญแล้วไม่ใช่ที่นั่นไม่ใช่ตัวหนังสือรัฐธรรมนูญไม่ใช่ตัวครับมันว่าอยู่ที่ประชาชนเราเนี่ยอย่างผลเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย14พฤษภาคมเนี่ยก็พรรคก้าวไกลเขาบอกเขาไม่ใช้เงินหาเสียงเขาไม่มีบ้านใหญ่เขาได้มาที่หนึ่งเนี่ยตรงนั้นไม่ใช่สัญญาณอะไรทางดีบ้างหรอสัญญาณทางดีก็มีอยู่มันบอกอะไรให้รู้รู้ไหมฮะบอกให้รู้ว่าถ้าประชาชนมีการศึกษาครับและฐานะดีนะครับมันถึงจะเป็นอย่างที่ก้าวไกลชนะได้คุณสุทธิชัยสังเกตหรือเปล่าว่าก้าวไกลชนะจังหวัดไหนบ้างจังหวัดเจริญทั้งนั้นนะจังหวัดกรุงเทพจังหวัดติดกับกรุงเทพ
เซ็นทรัลปราการนนทบุรีเมืองจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยนั่นแหละแต่ว่ามันค่อยๆคืบคลานเข้าไปได้ไหมค่อยๆขยายวงได้โอเคได้แต่อาจจะไม่ใช่ช่วงวัยชีวิตเรานะไม่ใช่ช่วงวัยชีวิตเรานะอาจจะคืบคลานได้แต่ว่าก็ไม่รู้อะไรมันจะคืบแค่ไหนไปก่อนอีกอะหรือถูกเบรกหรือถูกยุบพักถูกตัดสิทธิ์มันก็เป็นไปได้นะผมก็เลยไม่ได้ข้อคิดไอ้ความเชื่อความนับถือเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวคุณเชื่อก็เชื่อไปครับแต่มันจุ้งเพราะคุณบังคับให้เขาเชื่ออย่างคุณนั่นเองข้อนี้สำคัญเคารพในสิทธิความเชื่อของแต่ละบุคคลอย่าไปบังคับเขาเชื่อตามเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาหรือเรื่องศีลธรรมหรือว่าเรื่องทัศนคติอย่าไปบังคับให้เขาเป็นอย่างเราชอบอย่างเรานะแต่ทุกวันนี้เราแบ่งเป็นค่ายมันกลุ่มแบ่งไงมันถึงน่าสงสารไงใช่ไหมแต่ถ้าเขาไปละเมิดกฎหมายก็ว่าไปครับผมจะมาคิดถึงนาทีนี้นะไหนๆคุยกันมาถึงรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับว่ารัฐธรรมนูญเมืองไทยเนี่ยไม่น่ามีมากมายเขียนแค่3มาตราก็พอมาตราแรกเป็นเอกรัฐมาตรา2มีพระมหากษัตริย์มาตรา3มีประชาธิปไตยพอละที่เหลือที่เหลือก็อยู่ในพระราชบัญญัติสภาผู้แทนกับพระราชบัญญัติรัฐสภาครับบวช1สภาผู้แทนบวช2ผู้ที่สภาองค์กรอิสระมีตัวตนอยู่แล้วนะคุณจะเลือกกรรมการคัดสรรใครก็ว่าไปถ้าคุณจะเปลี่ยนกติกาองค์กรอิสระคุณก็ไปแก้กฎหมายในสภาก็ไม่ต้องไปใส่รัฐธรรมนูญใช่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีเพราะว่าศาลใหญ่เรามีอยู่แล้วคือศาลฎีกาสูงสุดใช่ครับมีปัญหาเรื่องประชาธิปไตยคุณในศาลฎีกาสูงสุดที่ประชุมใหญ่ครับเป็นยุติจบตอนนี้ก็มีการตีความกันว่าเอ๊ะศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาอยู่เหนือนิติบัญญัติหรือเปล่าเห็นไหมมันก็คิดได้ก็วิเคราะห์กันมันต้องคิดได้คือทุกอย่างเนี่ยคำว่าสภาผู้แทนเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วนะมติออกมาเนี่ยนะจะเปลี่ยนอะไรก็ได้เป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยทั้งประเทศนะอะไรจะมาใหญ่เกินใช่ไหมบ้านเมืองมันระส่ำแล้วนะเอายกตัวอย่างง่ายนะผมยังแปลกใจเอ๊ะรัฐธรรมนูญปี40นั่นนะที่ผมเป็นประธานร่างทำไมเราไปจำกัดจำนวนรัฐมนตรีว่าแค่36คนแต่ก่อนนี่มีแค่30ใช่เราขยายเป็น36ครับทำไมต้อง36ทำไมเราไม่เปิดให้เป็นเท่าไหร่ก็ได้เพราะทุกวันนี้การเมืองที่มันวุ่นวายนะขาดเสถียรภาพเพราะมันแจ้งเป็นรัฐมนตรีนะใช่ถูกต้องยิ่งเป็นพรรครวมรัฐบาลด้วยนะนะเรามาคิดตัวเลขง่ายๆความเสียหายนะนี่ให้ข้อคิดนะจากอดีตคนเล่าของหนูเนี่ยสมมติเราเพิ่มรัฐมนตรีอีก20คนเป็น50เป็น50 50แต่เราไม่ใส่จำนวนนะ คิดเพิ่มไว้ในใจกันแล้วกันครับจำนวนครม.นี่เรา uh-huh. เราไม่จำกัดอ่ะ แต่เราคิดเราตั้งทั้ง50คน uh-huh. คุณสุทธิชัยคุณคิดดูนะ uh-huh. จาก30เป็น50นี่นะ uh-huh. เพิ่ม20คนครับ20คนเนี่ยถ้าเรามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตำแหน่งน้ำตี uh-huh. คนเดือนไม่เกิน 300,000 เงินเดือนด้วยค่ารับรองด้วยต่อคนนะต่อคนนะ20คนก็เดือนละ6ล้านปีก็70ล้าน4ปีก็200ล้านผมได้300ล้านถ้า300ล้านที่เราจ่ายไปกับพวกเศษเกิน20เนี่ยนะแล้วทำให้การเมืองมันนิ่งเนี่ยนะนี่ผมว่ามันคุ้มนะมันจะไม่นิ่งอ่ะสิพอเพิ่มไปอีก20เขาก็จะเอาอีกมากขอไป70อย่างนี้สิมันไม่รู้จะจบที่ไหนนี่กี่เลยก็ตั้งไปเลยตั้งไปเลยตั้งไปเลยแล้วจะทำงานกันยังไงครม. 50คนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมต่อไปตั้งใครว่าไม่เอาเพราะรัฐมนตรีโหลคนดีๆคนอะไรจะไม่เอาว่าเป็นก็เป็นน้ำตีโลเป็นแล้วแทนที่จะได้ไม่มีใครจำเป็นแล้วแทนที่ได้ชื่อเสียงได้กี่ยศกับเป็นเสียนี่โลนะเสียชื่อตีโลอันนี้คิดในฐานะฝ่ายปฏิบัติการเลยนะที่เห็นเองด้วยตัวเองขอบคุณมากครับอุทัยครับสวัสดีครับเสียดายมากเลยครับเวลาเรามีจำกัดแค่นี้จริงๆแต่ได้ยินได้ฟังแล้วผมเชื่อว่าเป็นตำนานที่เราไม่เคยได้ยินจากเจ้าตัวมาก่อนคุณอุทัยพิมพ์ใจชนนี่ต้องถือว่าทันสมัยมากแม้วัย86แล้วก็ตามแต่ว่ายังติดตามข่าวสารยังมีวิธีคิดมองประวัติศาสตร์คิดปัจจุบันและก็ประเมินอนาคตได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับคุยนอกกรอบกับสุทธิชัยยุ่นทางไทย PBS ทุกวันพฤหัส 3:30 น.พลาดไม่ได้เลยนะครับ